ตะไคร้เนี่ยจะเป็นผักคู่ครัวของคนไทยนะครับเราซื้อมาแต่เราใช้ในปริมาณที่น้อยแล้วมันจะเหลือกันจะทิ้งก็เสียดายทีนี้เราก็เลยหาวิธีปลูกแล้วก็วิธีดูแลรักษาที่มันง่ายนะครับก็คือเราปลูกในวัสดุพวกนี้เรานำตะไคร้มาเราจะตัดนะครับปักลงดินไปเลยนะครับเราก็จะรดน้ำนะครับเขาจะเริ่มติดรากแต่แขนงใหม่เนี่ยภายใน3สัปดาห์ประมาณ45วันเราสามารถเก็บไปในการประกอบอาหารได้เลยสวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเจ็ดความรู้ครับสำหรับวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการปลูกตะไคร้ในวัสดุเหลือใช้ครับครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาปลูกตะไคร้นะครับปลูกตะไคร้ในเศษวัสดุที่เหลือใช้นะครับตอนนี้จะเป็นถังน้ำที่แตกนะครับทำไมเราถึงต้องปลูกล่ะครับก็คือต้องมาอธิบายเรื่องตะไคร้ก่อนนะครับคือตะไคร้เนี่ยจะเป็นผักคู่ครัวของคนไทยนะครับก็คือเราซื้อมาแต่เราใช้ในปริมาณที่น้อยแล้วมันจะเหลือกันจะทิ้งก็เสียดายทีนี้เราก็เลยหาวิธีปลูกแล้วก็วิธีดูแลรักษาที่มันง่ายนะครับก็คือเราปลูกในวัสดุพวกนี้ปลูกในกระถางปลูกในวัสดุเหลือใช้หรือเป็นเข่งมันจะดูแลรักษาง่ายสำหรับการปลูกตะไคร้เนี่ยเทคนิคของเราก็คือเราจะปลูกแล้วก็ให้แตกกอเร็วนะครับเราปลูก1ต้นเนี้ยเราจะให้มันแตกกอเร็วภายใน 2-3 สัปดาห์เนี่ยเราจะต้องให้มันได้6ต้นเราจะทำยังไงเดี๋ยวต้องเข้ามาดูครับตัวตะไคร้เลยตัวที่จะเกิดเป็นรากขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะอยู่ตรงง่ามใบนะครับตรงง่ามใบทุกง่ามเลยนะครับนี่ก็คือเราจะแกะให้ดูนี่นะครับประมาณตัวนี้เขาจะเป็นต้นใหม่เขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันทั้งสองฝั่งนะครับสลับกันไปทีนี้เราจะปลูกยังไงให้เขาแตกพร้อมกันจะได้อาจจะได้4ต้นหรือ6ต้นจากต้นเดียวนะครับภายใน3สัปดาห์อุปกรณ์การทำก็คือเราต้องเตรียมกระถางใส่ดินหรือเป็นภาชนะเหลือใช้นะครับเราใส่ดินเป็นเข่งก็ได้นะครับตัวนี้เราก็มีตะไคร้มีกรรไกรตัดกิ่งแล้วก็มีน้ำนะครับไว้รดตอนหลังจากเราปลูกแล้วดินที่ใช้นี้เราใช้ดินทั่วไปครับเพราะปกติแล้วตะไคร้เนี่ยเขาสามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งดินร่วนดินเหนียวนะครับถ้าเป็นดินทรายเราอาจจะผสมใบไม้พวกอะไรเพิ่มเติมอีกได้นะครับตัวนี้ขั้นตอนและวิธีการทำเนี่ยเราเริ่มจากการเตรียมตะไคร้ก่อนนะครับตะไคร้ตอนที่เราซื้อมาเนี่ยตะไคร้เขาจะไม่มีรากนะครับคือต้องผ่านกระบวนการล้างการแต่งนะครับก็จะอยู่ในลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับก็คือเราไปซื้อตามตลาดอาจจะยาวกว่านี้หน่อยก็คือถึงใบถึงอะไรเขานะครับตะไคร้เนี่ยที่เราซื้อจากตลาดมาเนี่ยก็คือจะไม่มีรากแล้วก็ค่อนข้างจะใบก็จะไม่มีนะครับก็คือจะอยู่ประมาณนี้ถ้าเป็นตะไคร้ที่มีรากใช้เทคนิคการปลูกแบบนี้ได้ไหมครับได้ครับแต่ก็ต้องตัดรากให้สั้นหน่อยนึงนะครับก็คือทำวันนี้จะไม่มีรากเลยใช่ไหมครับไม่มีรากเลยครับตัวนี้เราจะเอาตะไคร้ที่ไม่มีรากนะครับก็คือถ้าเราซื้อจากตลาดก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็คือตะไคร้ลักษณะตะไคร้จากตลาดนะครับครับหลังจากที่เราได้ตะไคร้มาในลักษณะนี้นะครับคือเหลือจากการประกอบอาหารเราแล้วเนี่ยเรานำตะไคร้มาเราจะตัดนะครับตัดให้เหลือประมาณ2นิ้วนะครับก็คือเราตัดเลยนะครับตัวนี้ตัดเพื่อให้เขาแตกแขนงใหม่ให้เป็นต้นใหม่เราก็จะได้ประมาณ 4-6 ต้นต่อตะไคร้1ต้นครับต้นเดิม1ต้นนะครับครับหลังจากที่เราตัดตะไคร้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะปักลงเลยนะครับปักลงดินไปเลยนะครับก็คือจะให้ลงดินประมาณนี้นะครับคือโผล่ขึ้นออกมาเซนนึงพยายามอย่าให้เสมอกับผิวดินนะครับตัวนี้จะเป็นเศษดินแล้วก็เศษน้ำเป็นเศษดินแล้วก็น้ำเข้าก็จะเน่ามีแค่นี้นะครับข้อควรระวังเราก็จะปักลงทุกๆต้นเลยนะครับแล้วก็กระจายกันเว้นระยะห่างให้พอดีนะครับแล้วเวลาเขาเกิดเขาจะแยกเป็นกอของใครของมันเลยใช่ไหมแรกๆนี่อาจจะห่างกันนิดนึงครับเป็นกอของใครของมันแต่ต่อไปเขาจะชิดกันแล้วก็เบียดกันเลยตัวนี้เราใส่ไป7ต้นเนี่ยเขาจะเต็มกระถางนี้ค่อนข้างจะเร็วนะครับใช้เวลาไม่ถึง3เดือนนะครับเราจะได้ตะไคร้กอใหญ่มากครับหลังจากที่เราปักตะไคร้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรดน้ำนะครับถ้าเป็นถังแบบนี้ต้องเจาะรูครับส่วนเป็นเข่งเป็นกระถางเป็นตะกร้าเนี่ยเราไม่ต้องเจาะนะครับตัวนั้นคือข้างล่างเขาจะไม่ได้ทึบอยู่แล้วเขาระบายน้ำได้อยู่แล้วนะครับวิธีการดูแลรักษาก็คือเราให้โดนแดดบ้างไม่โดนบ้างก็ได้นะครับตะไคร้เนี่ยสามารถอยู่ทั้งกลางแจ้งแล้วก็ในร่มนะครับตัวนี้สามารถเจริญเติบโตได้ดีการรดน้ำก็คือเราจะรดทุกวันก็ได้นะครับก็คือถ้ารดทุกวันเนี่ยการเจริญเติบโตค่อนข้างจะดีแล้วก็การขยายกอเนี่ยค่อนข้างจะเร็ว
นะครับหรือเราถ้าเรามีเวลาน้อยเราก็อาทิตย์ละ2ครั้ง3ครั้งก็ได้นะครับคือค่อนข้างที่จะปลูกง่ายเลยนะครับเขาจะเริ่มติดรากแล้วก็แตกแขนงใหม่เนี่ยภายใน3สัปดาห์นะครับตัวนี้แล้วก็ปลูกเสร็จแล้วก็ประมาณ45วันเราสามารถเก็บไปใช้ในการประกอบอาหารได้เลยนะครับตัวนี้ครับคือข้อสังเกตว่าตะไคร้เราปลูกเนี่ยติดแล้วนะครับคือกาบใบเนี่ยเขาจะเริ่มอ้าออกจากกันนะครับตัวกาบใบตัวนี้นะครับเขาจะเริ่มอ้าออกจากกันขยายออกจากกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีแขนงใหม่โผล่ขึ้นมาเขาจะเปลี่ยนสีด้วยไหมครับก็คือไม่เปลี่ยนครับตัวนี้ก็คืออาจจะสีค้ำไปหน่อยนึงตัวนี้จะไม่แห้งเลยนะครับสำหรับการปลูกตะไคร้ด้วยวิธีนี้นะครับก็คือเป็นตะไคร้ที่เราซื้อมาเพื่อประกอบอาหารแล้วมันเหลือเราควรจะหาวิธีการปลูกนะครับปลูกแล้วก็ใส่ในภาชนะที่เป็นกระถางเป็นเข่งเป็นตะกร้าที่ค่อนข้างจะเล็กจะดีนะครับเพราะว่าเราสามารถยกไปไว้ใกล้ครัวได้เลย